ขอบอกคุณก่อนเลยนะคะว่าวันนี้ที่ขวบอ้วน3คนเอาลืมมาในวันนี้ขวบอ้วนอยากจะตรวจสอบว่าเลือกพร้อมแล้วหรือยังที่จะแต่งงานกับอารักดาดีอุ๊ยแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวที่ฉันขอเช็คอินนิดนึงลืมมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดแต่ทุกคำที่ลือพูดพวกอ้วจะใช้เป็นหลักฐานในงานแต่งงานของลือเชิญคุณเส้นก่อนเลยค่ะค่ะขอถามคุณถามนิดเดียวนะคะไม่เยอะไม่ต้องตื่นเต้นนะครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะไม่ใช่อย่าคิดลึกเจอกันครั้งแรกรู้สึกยังไงคะโอ้มาครั้งแรกมาสาย15นาทีเฮ้ยนั่งไงมาครับพี่กาพวกทีรถติดมากเลยมาช้าไม่เป็นไรเพิ่งมาเหมือนกันนี่ตาตานี่เอี้ยวส่วนในเนี้ยเกี้ยมฮะใช่แต่เกี้ยมเกี้ยมมาจากเกี้ยเกี้ยเคยขี้เกี้ยแต่ว่าเป็นข่าวบ้านมานาขายผลนะครับใช้ดีนะอย่างนี้เลยเป็นบัลลี่อ่ะเฮ้ยวันก่อนเว้ยเป็นเที่ยวมาจากสาวคนหนึ่งหน้าตาดีนะแต่งตัวยังป้าไปจ่ายตลาดหน้าปากซอยเหรอวะเฮ้ยคนละลิงวะน่ะขนแม่งขึ้นตั้งแขนเลยคือก่อนอะตอนนี้เราเจอคนหนึ่งอะเรื่องเก่าจำชื่อไม่ค่อยได้อะต้องให้ได้ฟังอยู่ละตาหันดีกว่าเฮ้ยร้านนี้กูไปกินบ่อยเว้ยเดี๋ยวสั่งให้น้องๆสั่งเลยนะค่ะเอาสลัดทูน่าน้ำใสสลัดทูน่าสลัดไก่เอาสไลด์นั่นสลัดไก่สเต็กหมูสเต็กหมูแล้วก็สเต็กปลาไชลาสเต็กปลาค่ะเฮ้ยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนนิดนึงพี่ขอเปลี่ยนสลัดเป็นแบบญี่ปุ่นนะแล้วก็ขนมปังกระเทียมเป็นขนมปังทะเลนะแล้วก็ฟรีไฟอ่ะพี่ขอเปลี่ยนเป็นขนมปังทะเลได้ไหมอยากจะดีหรอคะดีว่าหนูอ่ะมีแฟนแล้วอะค่ะหนูจะไม่ดีมั้งแฟนหนูอ่ะขี้หึงด้วยนะมันเป็นโชว์พาวจีบหญิงหน้าแตกไปเลยเด้แล้วต่อจากนั้นล่ะคุณไปทำอะไรกันต่อเขาก็ไปส่งฉันกับเพื่อนกลับบ้านนะคะจะมีธุระของแกแหละแล้วเดี๋ยวเที่ยวกับยังไงอ่ะกับใกล้ดินอ๋อแล้วอายอ่ะเราบ้านเขาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาเดินกลับเองไม่ดีนะเนี่ยน่าจะเป็นเดือนหนึ่งนะคือวันเลนไทน์เดย์ถึงพี่ว่าแกน้องจะได้ชวนอายด้วยเออได้ได้อายอ่ะยายครับผมซื้อหมูกับน้ำมาให้ครับผมจะไปหาลูกค้าที่ราชบุรีหน่อยนะเลอโอไม่ได้คุยกันนานแล้วเป็นไงบ้างละจ๊ะไม่ได้เหรอเขาก็น่ารักดีแม่น่ารักกับยังไงนะแต่มันดีก็ขอเลยแต่งเลยเอางั้นเลยเหรอแม่ใช่โอ้ยมันเป็นเวรเป็นกรรมไปหน่อยไหมแม่อะไรมันเป็นบุพเพสันนิวาสกันลูกมันพ่อก็แม่ไงลูกโอเคไม่เป็นไรลูกขอไปทำงานก่อนนะแม่ขับรถดีๆขอให้ขายปุ๋ยดีๆเฮง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 ก็เหมือนเป็นเวรเป็นกรรมไงแต่แม่ผมสอนนะเขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสอะไรทำให้คุณมั่นใจตอบตกลงแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ก็มีหมอดูมาทักว่าเราเป็นคู่แท้กันเร็วๆ
จะดีเหรอแกดีหมอดูคนนี้แม่นมากยังไงเขาจะขอฉันแต่งงานอยู่แล้วอะเฮ้ยไม่ได้ต้องดูให้รู้ว่าคนนี้เหนือคู่แกจริงไปจุดฉันพาไปแกเรื่องความรักใช่ไหมแม่นแม่ยื่นมือของเจ้ามาสิข้ารู้แล้วคู่ของเจ้านั้นน่ะมันตัวเตี้ยล่ำคอสั้นหัวหย่อยฟันเหยินแล้วก็ปากหมาแล้วฉันควรจะแต่งงานกับเขาดีไหมคะถ้าอยากรู้ก็ยื่นหัวของเจ้ามาข้ารู้แล้วคู่ของเจ้านั้นน่ะมันรักแล้วเฮ้ยไม่ใช่รักแย่เฮ้ยไม่ใช่รักแท้เฮ้ยไม่ใช่ถูกแล้วห้าร้อยแล้วถ้าพรุ่งนี้แกมาเทศแผนสอนที่ณเดชน์มาขอคุณแต่งงานคุณจะไม่เสียถ้าแกคำถามถัดไปแล้วยูเคยมีปัญหากันบ้างไหมเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงขนาดเปี้ยงหมอนไปเลยแหละคือกับว่าลอนโดนขึ้นคนเดียวแล้วมันกลางประตูจริงๆกับกอบลงมาแฟนวันนี้เขาไปดูแพ็กเกจมาใหม่แล้วก็เขาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้อ่ะค่ะต้องไงครับก็มันก็จะมีคอร์สนวดหน้าธรรมดาใช่ไหมอยู่ที่ 25,000 แต่เขาบอกว่าถ้าสุดระดับเพิ่มตังค์อีกนิดนึงอ่ะเขาจะให้คอร์สนวดหน้าขัดตัวแล้วก็แถมคอร์สหน้าใสให้ด้วยอะค่ะเดิมดีแล้วล่ะตัวแพ็กเกจเดิมแล้วคอร์สนี้มันไม่ดียังไงอะคะเหมือนเดิมแหละดีแล้วนี่ตัวฟังเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยฟังอยู่ไม่เห็นหรอแล้วเมื่อกี้เขาว่ายังไงบ้างเขาก็ฟังอยู่นี่ไงตัวไม่ฟังเขาเลยอะดูแต่บอลอะผ่านมาได้ก
มคิดว่าผมขาดเขาไม่ได้พร้อมครับถ้าคุณพร้อมได้ครับเชิญครับเจอกันโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเธอรู้ไหมเหมือนมีอะไรสะกิดใจฉันเมื่อเราสบตาเหมือนมันมีอะไรก็ไม่รู้มาทำให้ใจฉันไหววั่นแต่ตั้งแต่วันนั้นทุกคืนทุกวันก็เปลี่ยนไปและยิ่งมาทุกทีกับความรู้สึกที่ตัวฉันนั้นมีที่เรียกว่ารักฉันรักเรียนแบบดูบอลคัด4เทค5พ่อไปไหนอ่ะเออถูกแล้วถูกแล้วอ่ะมอมๆๆคุณมั่นใจแล้วใช่ไหมที่จะตอบตกลงแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็พอทำไมถึงคุณระดาใช่ไหมคะเทปเดินจากคำว่าพร้อมครับสุดท้ายที่ไม่ได้บอกมันเป็นยังไงผมเลยไม่ได้เขาว่ายังไงอ่ะก็อย่างนั้นนั่นแหละเหมือนเธอมาแหละตัวตายิ้มยังกลัวไม่เห็นไงและยิ่งมาขึ้นทุกทีกับความรู้สึกที่ตัวฉันนั้นมีที่เรียกว่า